ผมขออนุญาตนะฮะเชิญชวนนะครับแอปกดดูรู้โรคของกรมควบคุมโรคเข้ามาที่กรมควบคุมโรคนะครับกดกรมควบคุมโรคเข้าไปเนี่ยนะครับก็จะมาที่แอปทั้งหมดเนี่ยมีอยู่ได้กัน5ส่วนมี1 2 3 4 5เราเข้าไปที่กดดูรู้โรคนี้นะครับมีด้วยกัน3ส่วนนะครับพยากรณ์โรครายสัปดาห์นะครับก็จะมีขึ้นมานะครับสัปดาห์นี้ว่ายังไงบ้างนะครับก็จะมีเหตุการณ์นะครับว่าโรคที่ผ่านมาในสัปดาห์ที่ผ่านมามีโรคภัยไข้เจ็บอะไรนะครับเสร็จแล้วก็ทางกรมเนี่ยคิดว่าจะเกิดโรคอะไรนะครับก็มีคำแนะนำนะครับอาจจะกลับไปดูคำแนะนำโรคที่สำคัญนะครับเราอาจจะเปิดดูอย่างเช่นโรคเนี้ยนะครับถ้าเราอยากรู้นะครับโรคอาหารเป็นพิษนะครับก็จะมีรายละเอียดนะฮะรายละเอียดว่าโรคอาหารเป็นพิษคืออะไรนะครับในการที่จะป้องกันตัวเองอย่างไรรับประทานอาหารที่สุกสะอาดสดอยู่เสมอหรือกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะครับ